สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับพี่น้อง FP สวัสดีวันนี้วันที่พี่น้องได้รับเงินนะครับรับเงินแล้วก็เอาไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์เนาะเอาไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่าเที่ยวไปโพสกินหรูอยู่สบายแต่เราต้องคิดว่ายังมีบุคคลอีกยังมีคนอีกตั้งหลายล้านสิบล้านคนที่ยังไม่ได้รับคนที่ได้รับวันนี้เป็นกลุ่มเล็กๆครับเป็นกลุ่มคนพิการนะเป็นกลุ่มคนพิการกับกลุ่มบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลข0นะเพราะฉะนั้นบางคนบางผมเห็นบางคนบางท่านออกมาโพสต์ออกมาคอมเมนต์กันนะครับตอบแบบดียวนนะตอบแบบเงินไม่มีความหมายบางคนบางท่านก็บอกว่าเอาไปซื้อชุดสวยๆให้เมียตายบางคนบางท่านก็โพสต์ว่าไปใช้มีประโยชน์นะครับเงินทองหายากก็ไปใช้ซื้อข้าวของอะไรบางคนบางท่านก็ไปโพสต์แบบว่าเข้าใจละครับว่าองค์จะโพสต์แบบสะใจนะแต่สะใจแต่ต้องเข้าใจเนาะพี่น้องยังมีคนอีกหลายล้านสิบหลายสิบล้านคนที่ยังไม่ได้รับเพราะฉะนั้นเราอย่าต้องเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องร่วมชาติเราด้วยนะนะพี่น้องวันนี้ก็สุขสบายดีนะก็จะมาคุยเล่าความจริงให้กับพี่น้องได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อเช้าผมโพสต์ไปเรื่องการที่มี FP นะครับ FP เขาส่งภาพมาให้ดูแล้วก็เล่าว่าเขาใช้ยามีหมอนะครับหมอมาใช้ยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำชื่ออาจจะนิดน้ำชื่อยานั้นไม่รู้ว่าเป็นชื่อยาอะไรเป็นน้ำขาวๆนะครับเพราะว่าคุณหมอไม่ได้เอาขวดยาลงมาให้ดูนะครับเขาใส่สลิงมากรอกให้ควายลูกควายปรากฏว่าออกไปเมื่อวานเช้านี้มามีพยาธิออกมาตัวเบิ่มเป็นไส้ตัวเท่ากับไส้เดือนตัวใหญ่ๆครับตัวยาวๆเป็นคืบเลยนะก็มีพี่น้องคอมเมนต์ถามมาอีกว่าแล้วใช้ยาลาดหลังได้ผลดีเหมือนกันไหมก็เป็นต้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีท่านนั้นที่ถามมานะครับก็คือคนไม่เข้าใจถามมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่เข้าใจถ้าถามมันจะเป็นอะไรล่ะนะถามมันก็ได้นะก็เลยเป็นประเด็นนะให้ผมต้องออกมาพูดวันนี้จริงๆแล้วผมเตรียมเรื่องจะคุยไว้แล้วล่ะนะแต่ว่าพอพี่น้องถามมาแบบนี้ก็ทำให้ผมเห็นความสำคัญเพราะว่าไม่ใช่เท่าแต่พี่น้อง FC ของผมที่ถามครับยังมีพี่น้องมือใหม่อีกเยอะแยะมากมายที่เข้าใจผิดเรื่องการใช้ยานะครับเรื่องการใช้ยาพยาธิถ่ายพยาธิที่ไม่เข้าใจผมเองนะครับจากประสบการณ์ที่ใช้มาเนิ่นนานผมค่อนข้างจะเข้าใจท่องแท้นะพี่น้องถามมาเรื่องอะไรรู้ไหมครับยาลาดหลังนะครับยาใช้ยาลาดหลังจะเหมือนกับยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำที่ว่าไหมพี่น้องครับยาลาดหลังไม่ใช่ยาถ่ายพยาธิภายในลำไส้ครับพี่น้องเข้าใจไหมเนาะสรรพคุณของยาลาดหลังไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรที่พี่น้องรู้จักเราที่อะไรก็ตามแต่ละครับสรรพคุณของมันถ้าเขาเขียนว่าใช้ถ่ายพยาธิภายในลำไส้ด้วยอันนั้นถือว่าเขาโฆษณาเกินความเป็นจริงผิดพ.ร.บ.คอมเลยครับผิดพ.ร.บ.คอมเพราะว่ามันไม่มีโอกาสเลยพี่น้องจะซึมเข้าผ่านผิวหนังเข้าไปยังลำไส้นี่โอ้โหขนาดกรอกเข้าจับอ้าปากกรอกปากเข้าไปยังไม่อยากจะออกเลยแล้วภาษาอะไรก็เทใส่ลาดหลังเทเป็นก็ดีไปเทไม่เป็นนู่นไปฆ่าพยาธิอยู่ในดินนู่นหกไหลลงพื้นหมดถ้าใช้ยาเป็นก็ซึมเข้าใต้ผิวหนังถ้าใช้ยาไม่เป็นยาไม่ดียาถูกๆยาที่เป็นน้ำก็เทพรวดก็ลดไหลพรวดลงนะลงดินมือแล้วไม่ได้ผลพี่น้องครับจำไว้นะครับยาถ่ายพยาธิอันนี้ภายในมันต้องเป็นยากินเท่านั้นหรือยาฉีดบางตัวนะครับนะครับยาลาดหลังไม่ใช่ยาถ่ายพยาธิภายในลำไส้ยาลาดหลังเป็นยากำจัดปรสิตจำไว้นะเป็นยากำจัดปรสิตชนิดเหลือบลิ้นไลยุงเห็บหมัดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับยุงเห็บหมัดพวกนี้ที่มันดูดกินเลือดไปปรสิตภายนอกที่มันดูดกินเลือดสัตว์
เมื่อเราลาดไปแล้วยุงก็ตายนะยุงมากินเลือดก็ตายเห็บก็ตายหมัดก็ไม่เหลือนะครับแต่จากประสบการณ์ใช้ยามา10-20ปีของผมนะใช้ยากับสัตว์มา20ปีไม่เคยใช้ยาลาดหลังแล้วเห็นลูกวัวลูกควายถ่ายพยาธิออกมาเป็นตัวเลยนอกจากใช้ยากรอกชนิดน้ำหรือชนิดเม็ดหรือชนิดผงอะไรก็ตามแต่นะครับผมคงไม่ต้องเอ่ยชื่อยาเนาะเพราะว่าผมเองไม่ใช่สัตวแพทย์เอ่ยชื่อยาไปมันไปผิดพรบผิดกฎหมายพี่น้องก็ไปสืบไปหาไปค้นไปหาเอานะยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำมันมีโอ้ยเป็น10-20ยี่ห้อเลยพี่น้องเอ้ยนะครับมันมีเป็น10-20ยี่ห้อเลยแล้วนะยาฉีดก็มีนะครับยาฉีดก็มีหลายยี่ห้อเพราะฉะนั้นพี่น้องไปขวนขวายหาเอาเองยาถ่ายพยาธิชนิดเม็ดก็มีโอ้โหยัดตูดตายเลยพะเลอเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้สาธยายเป็นชื่อยาเนาะเดี๋ยวมันผิดกฎหมายแล้วผมจะเปลี่ยนที่นอนผมยังอยากอยู่กับควายอยู่ครับยังไม่อยากไปนอนคุกนอนตารางนะใจเย็นลูกเอ้ยอย่าทะเลาะกันนักเลงเยอะหรือการบ้านผมนะครับจำเอาไว้นะยาลาดหลังสามารถกำจัดพยาธิใต้ผิวหนังได้หน่อยได้นะครับพยาธิใต้ผิวหนังประเภทที่ทำให้เป็นตุ่มเป็นปมเป็นก้อนเป็นขี้กากขี้เกลื่อนนี่ยาลาดหลังกำจัดได้เป็นอย่างดีถามว่ายาลาดหลังดีไหมตอบจากใจเลยครับว่าดีโคตรเอาเป็นว่าโคตรดีก็ได้อะนะเป็นยาดีแต่ต้องใช้ยาให้เป็นนะครับพี่น้องใช้ยาให้มันถูกต้องยิงปืนอย่างผมเคยพูดอยู่กับ FC ประจำผู้กับลูกศิษย์ประจำว่าถ้าเราอยากจะกินนกขาวเราจะใช้อาวุธชนิดใดระหว่างลูกกดกับ M16 ตีโจทย์ให้แตกนะครับอยากจะกินนกขาวเราจะใช้ยาชนิดใดเราจะใช้อาวุธชนิดใดระหว่างลูกกดกับ M16 นะพี่น้องก็ต้องตอบว่าใช้ลูกกดใช่ไหมครับ M16 ก็ถูกเหมือนกันแต่เป็นการไม่ได้กินอ่ะเป็นการกำจัดที่แบบไม่ได้กินคือแตกสลายละเอียดฝนไปเลยแต่ลูกกดคือโจ๊ะเข้าไปก็ยังเอามาทำอาหารได้เช่นเดียวกันการใช้ยากับพยาธินะครับพี่น้องการใช้ยากับพยาธิถ้าเราใช้ถูกต้องตรงจุดตรงยาตรงถูกที่ถูกเวลาไม่มีเหลือพี่น้องเห็นไหมครับที่ผมลงโพสต์ไปกรอกวันนี้พรุ่งนี้เห็นผลนะครับถ้ามันมีอยู่มันจะต้องออกมานะผมถึงบอกให้พี่น้องกรอก3วันติดต่อเพราะอะไรยากรอกใช้3วันติดต่อใช้ในอัตราส่วนที่เขากำหนดไว้1 ซีซีต่อน้ำหนัก10กิโลรับรองไม่มีพลาดนะครับออกจนเกลี้ยงตับแล้วก็กินเก่งทีนี้แข็งแรงไม่ซึมไม่ไข้นะฝากติดตามไปนะครับฝากติดตามผมจะลงให้พี่น้องดูผมจะเน้นเรื่องพยาธิให้พี่น้องเห็นคนเลี้ยงสัตว์ได้เห็นทุกข์เห็นโทษของพยาธิให้ได้นะผมยืนยันนะพี่น้องยาลาดหลังไม่ใช่ยาถ่ายพยาธิในลำไส้ครับสวัสดีครับ